ค่าตัวแพงสุดเปิดโผ5นางเอกภารตะค่าเหนื่อยระดับท็อปจากกระแสหนังอินเดียคังคูไบหญิงแก่งแห่งมุมไบที่โด่งดังเป็นผู้แตกทำเอาใครหลายๆคนเริ่มหันมาสนใจหนังอินเดียกันมากขึ้นวันนี้ทาง Storytube 24K จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับ5นางเอกบอลิวูดที่ขึ้นแท่นค่าตัวหนังต่อ1เรื่องแพงที่สุดจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะอันดับที่5คาทีน่าเคฟนักแสดงเชื้อสายอังกฤษเธอเกิดที่ฮ่องกงบิดาทำธุรกิจในแคนแคชเมียร์เข้าวงการเมื่อปี2003ค่าตัวต่อหนัง1เรื่อง120ล้านรูปีหรือกว่า 53.9 ล้านบาทออกอีเวนต์1วันรับ 10-12.5 ล้านรูปีหรือ 4.5-5.6 ล้านบาทอันดับที่4ปียังก้าโจป้าหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีสำหรับปียังก้าโจป้าเพราะเธอได้ไปเล่นหนังหลายเรื่องให้ทางฝั่งฮอลลีวูดแต่ก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงเธอเคยเป็นมิสเวิลด์ของอินเดียหลายคนจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหน้าตาจึงหวานฉ่ำสวยดังนางงามเวทีนางงามนี้เองก็เป็นใบเบิกทางให้เธอได้ฉุยฉายกรีดกายเข้าวงการบอลีวูดปัจจุบันเธออายุ39ปีและแต่งงานกับนิกโจนาธศิลปินรุ่นน้องชาวอเมริกันค่าตัวต่อหนัง1เรื่อง140ล้านรูปีหรือกว่า 62.8 ล้านบาทออกอีเวนต์1วันรับ10ล้านรูปีหรือราว 4.5 ล้านบาทอันดับที่3แคนกานารานอทดาราและผู้สร้างสาวชาวอินเดียวัย35ปีโดดเด่นกับบทบาทหญิงแกร่งจนติดโผคนดังผู้ทรงอิทธิพลของนิตยสารฟอร์บอินเดียหลายครั้งและได้รับเชิดชูเกียรติจากรัฐบาลอินเดียค่าตัวหนังต่อ1เรื่อง150ล้านรูปีหรือกว่า 67.3 ล้านบาทออกอีเวนต์1วันรับ 10-20 ล้านรูปีหรือราว 4.5-9 ล้านบาทอันดับที่2อาเลียบาสสาวลูกครึ่งแคชเมียร์เยอรมันถือสัญชาติอังกฤษวัย29ปีถือว่าอายุน้อยที่สุดใน5นางเอกราชินีบอลิวูดในโผนี้ด้วยสายเลือดคนบันเทิงเธอเข้าวงการตั้งแต่6ขวบมีรางวัลการันตีฝีมือการแสดงมากมายล่าสุดปังเวอร์จากบทคังคูไบค่าตัวต่อหนัง1เรื่อง200ล้านรูปีหรือราว90ล้านบาทออกอีเวนต์1วันรับ 10-20 ล้านรูปีหรือราว 4.5-9 ล้านบาทอันดับที่1ดีปิก้าปาตุโกนนักแสดงสาวชาวอินเดียที่มีค่าตัวแพงที่สุดในอินเดียสมฐานะที่เธอเป็นราชินีแห่งบอลิวูดนอกจากทักษะการแสดงที่เป็นเลิศแล้วเธอยังเป็นสาวอารมณ์ดีและสง่างามมากๆจนได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชมอินเดียและต่างประเทศปัจจุบันเธอมีอายุ36ปีแล้วแต่ยังสวยสะพรั่งดั่งสาว20อยู่เลยเธอเป็นบุตรสาวของนักแบดมินตันอินเดียอดีตมือหนึ่งของโลกสมัยเด็กเธอเล่นแบดมินตันตามพ่อจนต่อมาพบว่าสนใจงานเดินแบบมากกว่าและเริ่มมีผลงานการแสดงมากขึ้นเธอติดโผบุคคลทรงอิทธิพลของโลกนิตยสารไทม์เมื่อปี2018คว้ารางวัลฟิล์มแฟร์อวอร์ดมา3ครั้งสละโสดกับรันวีร์ซิงห์ดาราคู่ขวัญที่อิตาลีค่าเหนื่อยต่อหนัง1เรื่อง220ล้านรูปีเกือบ100ล้านบาทออกอีเวนต์1วันรับ 10-20 ล้านรูปีหรือราว 4.5-9 ล้านบาทดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ